เมนูวันนี้ชาดอกกุหลาบขั้นตอนแรกล้างกระดาษกรองดิบก่อนจากนั้นตามด้วยชาดอกกุหลาบ2ช้อนโต๊ะใช้น้ำร้อน92องศาในการดริปโดยการดริปครั้งแรกใช้น้ำร้อน50กรัมและบ่มชาทิ้งไว้1นาทีดริปครั้งที่2อีก50กรัมโดยพยายามยกดริปเปอร์ให้สูงที่สุดใช้เทคนิคเค้นชาเล็กน้อยเพราะเราอยากได้ชาที่หอมฟุ้งและเข้มข้นดริปต่อแบบเดิมอีก2ครั้งโดยใช้เวลาพักครั้งละ15วินาทีลองทำตามเทคนิคนี้ดูนะครับจะได้ชาที่หอมฟุ้งและมีกลิ่นสว่างมากสำหรับลูกค้าที่ชอบชาดำแต่ไม่ชอบความฝาดเฮียรับรองติดใจแน่นอนและตามด้วยน้ำตาลอ้อย2ช้อนโต๊ะเสิร์ฟให้ลูกค้าด้วยความตั้งใจชากุหลาบหอมๆ มาแล้วจ้า